สวัสดีครับท็อปสิบเบี้ยนในหนังสายลับเราจะได้เห็นตัวละครใช้อุปกรณ์สุดแปลกในการทำภารกิจบางอย่างก็ดูจะเวอร์เกินเบอร์ไปซะหน่อยจะรู้ไหมคะว่าของแบบนั้นไม่มีอยู่จริงแถมยังล้ำไม่แพ้ในหนังอีกด้วยก็เพราะว่าเรื่องข้อมูลนั้นสำคัญมากใครมีข้อมูลมากกว่าก็ได้เปรียบงานนี้หลายๆประเทศเลยได้คิดค้นอุปกรณ์สายลับสุดล้ำออกมาบอกได้เลยว่าแต่ละชิ้นชวนว้าวและเนียนจนจับแทบไม่ได้เลยล่ะจริงเบอร์ไหนตามไปดูกันเลยกล้องสายลับจิ๋วงานนี้ต้องตาดีระดับเทพจริงๆถึงจะจับได้เพราะอย่างที่บอกไปว่างานสายลับมันต้องเนียนไว้ก่อนอุปกรณ์ก็ต้องเลือกใช้อะไรที่ไม่เตะตาอย่างเช่นเจ้ากล้อง OmniVision OV6948 เป็นกล้องขนาดเล็กที่สุดในโลกมีขนาดแค่ 0.575x0.575 มิลลิเมตรหรือพอๆกับเม็ดทรายเท่านั้นเองโดยภาพที่ถ่ายออกมาจะมีความละเอียด 40,000 พิกเซลส่วนวิดีโอจะมีความละเอียดที่200x200 พิกเซล30 fps ซึ่งจริงๆแล้วกล้องนี้มักถูกใช้ในทางการแพทย์แต่ก็ต้องบอกว่าเหมาะกับงานสายลับสุดๆเหมือนกันเพราะไม่ว่าจะเอาไปซ่อนไว้ที่นาฬิกาเสื้อเน็กไทรองเท้าหรือจะที่ไหนก็ได้ไม่มีใครเห็นล้านเปอร์เซ็นต์แมลงปอสอดน้ำโลกนี้อยู่ยากขึ้นทุกวันเราต้องระวังแม้กระทั่งแมลงที่บินอยู่บนหัวเราเพราะบางทีอาจไม่ใช่แมลงจริงจะเป็นอุปกรณ์สายลับก็ได้โดยในช่วงปี1970ทาง CIA ได้คิดค้นแมลงสอดน้ำที่เอาไว้ใช้ดักฟังศัตรูออกมาโดยเป็นอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กรูปร่างและขนาดคล้ายแมลงปอใช้พลังงานเครื่องยนต์เบนซินขนาดจิ๋วและขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยพลังแก๊สเครื่องยนต์เจ็ตแต่ด้วยความที่มันบินได้ไกลแค่18เมตรหรือระยะเวลาเพียง60วินาทีบวกกับควบคุมยากอีกเจ้าโปรเจกต์แมลงนี้ได้ถูกพับไปซะก่อนแต่แมลงสายลับเวอร์ชั่นปัจจุบันอย่างหุ่นยนต์ยุงนี่ให้เทคทวีคูณเลยเพราะมีทั้งกล้องไมค์และไซริงไว้เก็บ DNA อีกด้วยระวังไว้ให้ดีบางทีคุณอาจจะโดนแมลงสอดแนมเก็บตัวอย่างไปแล้วก็ได้หินสอดแนมในแผนการต่อสู้ทางทหารหากรู้ตำแหน่งหรือจำนวนของศัตรูจะถือว่าได้เปรียบมากๆแต่จะให้คนเป็นทะเลทะล่าเดินไปดูมันก็ยังไงอยู่ทางกองทัพรัสเซียเลยคิดค้นและประดิษฐ์หินสอดน้ำเคลื่อนที่ได้ขึ้นมาโดยเจ้าอุปกรณ์นี้มีรูปร่างเหมือนหินทั่วไปไม่มีใครสนใจแต่ด้านล่างมีล้อตีนตะขาบและด้านบนมีกล้องที่มีไมค์อยู่ในตัวยืดหดได้ซุ่มดูพร้อมดักฟังข้อมูลและสามารถควบคุมได้ในระยะ2กิโลเมตรมีแบตเตอรี่ไว้ใช้งาน24ชั่วโมงพร้อมรับส่งข้อมูลได้นานถึง15ชั่วโมงเลยทีเดียวต้องช่างสังเกตมากๆถึงจะจับได้เพราะเนียนเกินเบอร์และพร้อมแทรกซึมไปในทุกสถานการณ์เลยจริงๆอุนจิสุนัขสืบพิกัดใช่ค่ะฟังไม่ผิดมันคืออุนจินั่นแหละนี่อาจเป็นหนึ่งในไม่กี่อุปกรณ์สายลับที่ชวนอีจะไม่มีใครอยากเข้าใกล้แน่นอนน้องอุนจิหรืออีกชื่อคือตัวส่งสัญญาณที่วันไฟวันด็อกดูถูกคิดค้นโดยกองทัพสหรัฐในช่วงปี1970เพื่อใช้เป็นตัวส่งสัญญาณบอกพิกัดการเคลื่อนไหวศัตรูให้เครื่องบินโจมตีหรือทหารลาดตระเวนในช่วงสมรภูมิเวียดนามและภารกิจสืบสอดน้ำอื่นๆโดยมันสามารถส่งและรับสัญญาณได้โดยการใช้รหัสมอร์สซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ CIA และอีกหลายหน่วยงานคอยสังเกตการสัญญาณอยู่โหคนคิดเจ้านี่นี่จีเนียสจริงๆพอแค่เห็นรูปก็ไม่อยากเข้าใกล้แล้วเราว่าสถานการณ์จริงคงไม่มีใครสงสัยและหยิบมาเช็คดูแน่นอนเดี๋ยวเจอแจ็คพอตเอานะสิหูฟังไร้สายนาโนถ้าเราเดินอยู่แล้วดันไปเห็นคนกำลังพูดคนเดียวไม่ต้องแปลกใจเขาอาจเป็นสายลับที่กำลังทำภารกิจโดยสื่อสารผ่านหูฟังไร้สายนาโนอยู่ก็ได้ด้วยหูฟังจิ๋วนี่มีขนาดแค่2x3 มิลลิเมตรเท่านั้นเล็กกว่าเมล็ดข้าวสารซะอีกใช้งานกับไมโครโฟนที่มาพร้อมกับสายคล้องคอและกล่องควบคุมซึ่งวิธีใช้ก็แค่ทำความสะอาดรูหูให้แห้งแล้วหย่อนหูฟังจิ๋วนี่ลงไปจากนั้นประกอบทุกอย่างเข้าด้วยกันต่อเข้ามือถือและใส่ไว้ใต้ชุดเราแบบเนียนๆส่วนตอนจะเอาออกก็ใช้แม่เหล็กที่แถมมาให้ดูดออกจากหูเท่านั้นอุ้ยเล็กมากๆบอกเลยว่าเนียนเป๊ะจับโปไม่ได้แน่นอนรองเท้าสปายหนึ่งในไอเทมสายลับที่เราเห็นบ่อยที่สุดในหนังคงหนีไม่พ้นรองเท้าเพราะเป็นของติดตัวที่ไม่ค่อยมีใครตรวจสอบกันและยังใส่อุปกรณ์หรือลูกเล่นลงไปได้อีกเพียบไม่ว่าจะเป็นกล้องหรือมีดแบบที่เราเห็นในหนังแต่ความเป็นจริงก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันอย่างเช่นรองเท้า
ที่เหมือนกับเป็นพ็อปจากหนังสายลับเก่าๆคู่นี้หรือชื่อจริงก็คือรองเท้าสปาย KGB รุ่นปี1960ที่มาพร้อมกับเครื่องดักฟังและแบตเตอรี่ซ่อนอยู่ที่โซ่รองเท้าอุปกรณ์ตัวนี้ใช้เพื่อดักฟังข้อมูลสำคัญของเป้าหมายและส่งต่อไปยังหน่วยงานนี่แค่เป็นรองเท้ารุ่นคุณปู่ยังรำได้ขนาดนี้รุ่นปัจจุบันถูกพัฒนาจนมีกล้องถ่ายรูปถ่ายวิดีโอได้แล้วด้วยจึงมากบอกเลยหน้ากากพรางตัวตามสไตล์หนังสายลับเรามักจะเห็นตัวละครใส่หน้ากากอำพรางตัวโดยเฉพาะตอนออกไปข้างนอกนอกจากจะกันคนจำหน้าได้แล้วก็ยังช่วยป้องกันกล้องตรวจจับใบหน้าและเสี่ยงต่อการถูกส่งต่ออีกด้วยแต่ของเจ๋งๆแบบนี้ปล่อยให้มีแค่ในหนังคงน่าเสียดายแย่เพราะในปี2013ลีโอเซลวัตจิโอก็ได้สร้างหน้ากากสายลับจากหน้าตัวเองขึ้นมาขายและตั้งชื่อว่าเออเมกโดยเจ้าหน้ากากนี้จะป้องกันใบหน้าคนใส่จากกล้องตรวจจับใบหน้ารวมถึงกล้องที่คนถ่ายกันทั่วไปอีกด้วยถ้ากล้องจับหน้าเราก็จะขึ้นเป็นชื่อนายรีโอแทนถ้าสมมุติว่าใส่มา5คนก็จะขึ้นเป็นชื่อนายรีโอ5คนไปเลยโหอย่างกับคาถาแยกร่างในการ์ตูนเลยชาร์ลีเดอะฟิชบ่อยครั้งที่สายลับไม่จำเป็นต้องเป็นคนหรืออุปกรณ์ไฮเทคล้ำสมัยเสมอไปบางทีก็มาในรูปแบบง่ายๆแต่คาดไม่ถึงอย่างปลาสปายหุ่นยนต์ชื่อว่าชาร์ลีที่ทาง CIA คิดค้นมาในช่วงปี1990เพื่อเก็บตัวอย่างน้ำโดยชาร์ลีเป็นยานยนต์ใต้น้ำไร้คนขับบังคับด้วยระบบไร้สายมีความรวดเร็วคล่องแคล่วทนทานมาพร้อมกับระบบสื่อสารความแม่นยำในการนำทางการควบคุมแรงดันน้ำและมีระบบขับเคลื่อนอยู่ที่หางฟังก์ชันจัดหนักจะเต็มอย่างกับปาธานอสเลยนะเนี่ยแม้ทาง CIA จะบอกว่าประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อเก็บตัวอย่างน้ำแต่ติดตั้งระบบสื่อสารมาด้วยนี่ก็ยังไงอยู่นะคงไม่ได้สร้างมาเพื่อเก็บข้อมูลข่าวกรองหรอกมั้งจริงไหมปากกาสแกนเนอร์จินตนาการว่าสายลับคนหนึ่งแอบเข้าไปห้องเก็บเอกสารสำคัญที่ต้องฝากโทรศัพท์มือถือไว้ข้างนอกแต่ต้องไปก๊อปปี้ข้อมูลในนั้นดูสิโจทย์ยากใช้เล่นเลยนะเนี่ยแต่ปัญหาจะหมดไปถ้าสายลับคนนั้นมีปากกาสแกนเนอร์ที่มีเลนส์โฟกัสอัตโนมัติความแม่นยำสูงและเซ็นเซอร์5เมกะพิกเซลสามารถบันทึกภาพข้อความออกมาชัดแจ๋วถึง2048x1536 พิกเซลมีความจำถึง1กิกะไบต์บันทึกรูปได้มากถึง 1,000 รูปและที่เจ๋งคือสามารถบันทึกเสียงได้ด้วยพร้อมมีไมโครโฟนฟังในตัวนั่นเองพอได้ข้อมูลมาแล้วก็แค่บิดปากกาออกจากกันแล้วเสียบ USB เข้าคอมพิวเตอร์แค่นี้ก็มิชชั่นคอมพลีทแล้วโมโจเรนส์เมื่อก่อนเราอาจเคยเห็นแว่นตาสายลับที่มาพร้อมฟังก์ชันแน่นๆสำหรับการทำภารกิจแต่โลกความเป็นจริงตอนนี้มาไกลกว่านั้นมากเพราะตอนนี้มันคือยุคของโมโจคอนแทคเลนส์อัจฉริยะที่ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2017จนถึงทุกวันนี้และก็ยังพัฒนาต่อไปอีกโดยเจ้าอุปกรณ์ล้ำยุคนี้เหมือนยกโลกทั้งใบมาไว้บนตาเรามันสามารถวิเคราะห์สิ่งต่างๆที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นผู้คนการเคลื่อนไหวหรือฟังก์ชันจำเป็นเช่นพวกแผนที่หรือกิจกรรมที่ทำก็ได้เช่นกันถึงตอนนี้โมโจคอนแทคเลนส์จะยังไม่สมบูรณ์แต่ลองจินตนาการว่าในอนาคตที่อุปกรณ์ตัวนี้พัฒนาได้สมบูรณ์สิงานนี้ได้ระแวงไปหมดว่าสรุปแล้วคนรอบตัวใครคือสายลับตัวจริงลูกดอกนาโน33BLE Sense การใช้ธนูหรืออุปกรณ์ยิงลูกดอกไปในที่ต่างๆเพื่อดักฟังหรือใช้เป็นเครื่องติดตามก็เป็นหนึ่งในฉากคลาสสิกที่เจอบ่อยในหนังสายลับแต่ในความเป็นจริงถ้าต้องเข้าไปเก็บข้อมูลในที่อันตรายเกินกว่าที่คนจะเข้าถึงได้มันก็ดูจะไม่คุ้มชีวิตไปหน่อยทำให้นักวิจัยจากห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ทางอากาศของวิทยาลัย Imperial London จัดการ DIY ลูกดอกเซ็นเซอร์ขึ้นมาแล้วยิงด้วยโดรนแทนโดยลูกดอกที่ใช้คือ Nano 33 BLE Sense เพื่อตรวจสอบสภาวะต่างๆเช่นอุณหภูมิความดันบรรยากาศและความส่องสว่างสามารถยิงได้ไกลกว่า3เมตรเลยทีเดียวแม้นักวิจัยจะเอาไว้ใช้ในด้านดีแต่ลองนึกภาพว่าหากสายลับเอาไปใช้เราว่าคงได้ข้อมูลจริงๆเพียบแน่นอนกระเป๋าไฟฟ้า 80,000 โวลต์เป็นสายลับมันต้องมีคนหมายตาอยู่แล้วยิ่งถ้าได้เอาเอกสารหรือของสำคัญของใครมาแล้วก็เสี่ยงที่จะโดนฉกไประหว่างทางเหมือนกันแต่เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์แบบนั้นก็ต้องใส่ของสำคัญไว้ในกระเป๋าเอกสารพิเศษที่แม้จะไม่ใช่ปิกาจูแต่ก็สามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าสูง
80,000 โวลต์ได้นะเออโดยกระเป๋านี้จะมาพร้อมรีโมทที่สามารถเลือกกดได้ว่าจะให้กระเป๋าส่งเสียงแจ้งเตือนเฉยๆหรือจะเลือกกดให้ปล่อยกระแสไฟฟ้าแรงสูงได้ซึ่งคนทั่วไปโดนที่ราวๆ120โวลต์ก็อันตรายแล้วนึกสภาพ 80,000 โวลต์เลยนะทุกคนแรงไม่ไหวดูดันไม่เกรงใจใครรับประกันได้ว่าของสำคัญแค่ไหนก็ไม่มีใครทนถือได้แน่นอนฮู้ฮู้กล้องสายลับตรวจจับความร้อนหรือเรียกอีกชื่อคือกล้องถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรดซึ่งอุปกรณ์นี้สำคัญในการทำภารกิจตอนกลางคืนมากเพราะคุณสมบัติคือใช้เทคโนโลยีอินฟราเรดเพื่อตรวจจับจากอุณหภูมิของวัตถุทำงานโดยการตรวจจับแรงสีอินฟราเรดที่ปล่อยออกมาจากวัตถุและแปลงเป็นภาพบนหน้าจอซึ่งมันก็ทำให้สายลับของเราเห็นว่ามีศัตรูหรือมีใครกำลังเคลื่อนไหวหรือซุ่มอยู่ตรงไหนหรือเปล่าไม่ต้องงมเข็มในมหาสมุทรมืดๆอีกต่อไปส่วนถ้าใครเป็นเป้าหมายแล้วต้องซ่อนตัวหรือจะแอบซุ่มโจมตีสายลับกลับแล้วก็ต้องหาวิธีหลบกล้องอินฟราเรดนี้ให้ได้ซึ่งก็มีหลายวิธีเลยไม่ว่าจะเป็นการซ่อนหลังกระจกคุมตัวด้วยฟอยล์หรือผ้าห่มขนสัตว์แบบหนาก็ใช้ได้ขอบคุณที่รับชมวิดีโอถ้าคุณอยากอร่อยจุใจกับท็อป10บล็อกชมใหม่เต็มไปด้วยขนมแสนอร่อยสั่งซื้อได้ที่ไลน์นี้นะคะบาย